าเปาครัวซองแซนด์วิชวิธีทำซาลาเปาครัวซองใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีแห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวนวดต่อจนแป้งโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งโดหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งโดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมม้วนแป้งจากด้านล่างขึ้นข้างบนให้เป็นทรงครัวซองจับหัวและท้ายแป้งโดให้โค้งเข้าหากันเล็กน้อยวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่านำซาลาเปาครัวซองเรียงลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีค่ะนำออกจากลังถึงแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีประกอบนำซาลาเปาครัวซองมาผ่าครึ่งจนเกือบขาดจากกันจากนั้นทาเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวบางๆใส่ผักสลัดตามชอบมะเขือเทศหั่นแว่นเบคอนทอดสุกและหอมหัวใหญ่หั่นแว่นให้สวยงามทานคู่กับสลัดครีมและซอสมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาครัวซองแซนด์วิชแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ